โยธากับสถาปัตย์ต่างกันยังไงนะคลิปนี้จะมาเป็นคำตอบค่ะสวัสดีค่ะพบกับมิมิซีเคนนะคะมีน้องๆหลายคนถามมิมาว่าวิศวะโยธากับสถาปัตย์ต่างกันยังไงน่าสงสัยใช่ไหมสร้างตึกเหมือนกันแล้วมีอะไรต่างกันล่ะขอเริ่มจากการเรียนนะคะโยธาหลักๆเลยคือจะเรียนการออกแบบโครงสร้างการคำนวณรับแรงของโครงสร้างแล้วก็วิธีการก่อสร้างมันซึ่งเราจะเน้นความปลอดภัยและความแข็งแรงเป็นหลักส่วนสถาปัตย์จะเรียนเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งานของพื้นที่การแบ่งสัดส่วนตามโซนการใช้งานการเลือกวัสดุให้เหมาะสมความสวยงามของสีวัตถุรูปร่างรูปทรงพูดง่ายๆก็คือเน้นการใช้งานและความสวยงามค่ะในส่วนของการเรียนอะวิศวะโยธาไม่เคยเรียนอะไรของสถาปัตย์เลยนะอย่างมากคือรู้ว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่อ่ะมีฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกันทำให้เราต้องคำนวณแรงที่กดลงมาต่างกันด้วยส่วนสถาปัตย์อ่ะจะมีเรียนวิชาการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้วยทำไมต้องเรียนที่สถาปัตย์ต้องเรียนอ่ะเพราะว่าเวลาออกแบบอาคารอ่ะมันเริ่มจากสถาปัตย์ก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้วิศวะเพราะฉะนั้นตอนสถาปัตย์ออกแบบอ่ะเขาก็จะเอาแต่ความสวยงามอย่างเดียวไม่ได้เขาต้องรู้ข้อจำกัดในการก่อสร้างคร่าวๆด้วยสมมติสถาปัตย์ไม่ได้เรียนอันนี้แล้วเวลาเขียนแบบมาสวยมากแต่ไม่มีการเผื่อโครงสร้างตอนจะสร้างจริงก็ต้องมาแก้แบบอีกนะทุกคนเคยดูพี่เอกเล่น Planet Coaster ปะอันนั้นอะสวรรค์ของสถาปัตย์เลยคือมันจะสวยมากน่าทำมากแต่เวลาถ้าเราจะต้องสร้างออกมาจริงๆอ่ะมันจะไม่ง่ายอย่างที่เห็นไงทุกคนบางอย่างมันจะสร้างไม่ได้ก็ต้องมาออกแบบใหม่อีกยกตัวอย่างที่พี่เอกเอาเครื่องเล่นไปไว้สูงๆแล้วเอาอุโมงค์ลอดไปข้างใต้อันเนี้ยเวลาก่อสร้างจริงอ่ะมันเป็นไปได้ยากนะทุกคนความแข็งแรงมันจะลดลงอ่ะแล้วก็มันอันตรายมากด้วยทีนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วนะคะว่าทำไมสถาปัตย์ถึงต้องเข้าใจการก่อสร้างจริงด้วยเพราะถ้าไม่เข้าใจแล้วออกแบบมาก็จะโดนแก้งานเยอะพอแก้งานเยอะก็ต้องมาคิดใหม่หมดเลยคิดใหม่หมดเลยอันนี้คือเป็นภาพของการทำงานจริงนะคะที่วิศวะกับสถาปัตย์จะต้องมาปรึกษาการออกแบบโครงสร้างกันและคนที่จะชนะคือสินแสนั่นเองล้อเล่นเอาจริงๆที่มีทำงานอยู่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่เขาจะตามใจสถาปัตย์นะเพราะว่ามีทำคอนโดใช่ไหมเจ้าของเขามีเงินแล้วเขาก็อยากได้ตึกสวยๆเขาก็จะตามใจสถาปัตย์อะค่ะก็เพิ่มเหล็กรับแรงไปมีตัวอย่างให้เห็นภาพคือโยธาจะสร้างอะไรที่มันเอาไว้รับแรงพวกเสาคานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเดี๋ยวนี้มีพวกคาเฟ่ที่นิยมใช้ปูนเปลือยกันด้วยหรือพวกตามที่ลานจอดรถที่ไม่ได้มีการตกแต่งอันนี้คือโครงสร้างของโยธาส่วนตัวอย่างของสถาปัตย์คืออะไรที่มันไม่ได้ใช้รับแรงที่มันมีไว้เพื่อความสวยงามพวกวัสดุปิดผิวต่างๆอย่างเช่นไม้เทียมลามิเนตหินอ่อนลายผนังวอลเปเปอร์อะไรพวกนี้คือทุกอย่างที่ทุกคนเห็นสวยๆอ่ะคือของสถาปัตย์หมดเลยมีตัวอย่างคอนโดวินเชลอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆคือห้องที่เขาขายอ่ะจะขายเป็นปูนเปลือยที่ไม่ได้มีการตกแต่งของสถาปัตย์มาให้อันนี้อ่ะคือโครงสร้างจริงๆโครงสร้างเพียวๆนะทุกคนเป็นงานโยธาส่วนห้องที่เขาตกแต่งแล้วอ่ะอันนี้คืองานสถาปัตย์โอเคอธิบายมาเยอะแล้วสรุปแล้วก็คือวิศวะโยธาจะสนใจความแข็งแรงความปลอดภัยส่วนสถาปัตย์จะสนใจการใช้งานความสวยงามเสริมนิดนึงคือวิศวะโยธาเป็นแค่หนึ่งในสาขาของวิศวะนะคะวิศวะยังมีอีกหลากหลายสาขามากๆสถาปัตย์ก็เหมือนกันสถาปัตย์เขาก็มีหลายสาขาเหมือนกันที่มีพูดมาวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะวิศวะแล้วก็สถาปัตย์ค่ะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจความแตกต่างของสองคณะนี้มากขึ้นนะคะถ้าใครยังสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามมี่ได้ค่ะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบาย